โอ้เห็นครับผมมารับคุณกลับบ้านนะกลับบ้านเรานะนั่นมันเน็กไทเน็กไทที่อยู่ในกระเป๋าคุณไงนี่คุณเคยบอกผมว่าคุณอยากเห็นผมใส่สูทผูกไททำงานนี่ไงล่ะวันนี้ผมทำให้คุณแล้วนะเน็กไทเนี่ยกูไม่ได้ซื้อให้มึงมึงไม่คิดว่ามันเป็นของชู้มั้งเหรอคนอย่างคุณน่ะไม่มีทางมีชู้หรอกพวกคุณรักผมผมรู้จักคุณดีดินี่ๆวันนี้นะผมเข้าไปที่ร้านกาแฟที่กำลังสร้างใหม่ด้วยนะผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเก็บไปจัดการอะไรผมไปจัดการเปลี่ยนสีที่ทาร้านใหม่หมดรวมถึงการตกแต่งภายในผมก็เปลี่ยนหมดเลยไงอะไรนะเอ้าพอดีผมโทรหาสินแสมาแล้วสินแสบอกว่าสีที่คุณสั่งให้ผู้รับเหมามาทาร้านน่ะมันอับประมงคลรวมถึงห่วงจุ้ยที่ตกแต่งร้านด้านในมันก็ผิดไปหมดเลยอ่ะผมก็เลยแก้งานใหม่ไงแปลว่าเงินที่กูจ่ายไปก่อนหน้านี้กูต้องหามาจ่ายใหม่เหรอเพราะมึงสั่งหรือเหรอเอาดีๆเดี๋ยวๆๆโอ้ยก็สีที่คุณเลือกมามันความหมายไม่ดีไงก็คราวหน้าคราวหลังกูจะซื้อสีอะไรมาทาคุณถามผมก่อนไหมไอ้ผัวจริงมากค่ะโอ๊ยไอ้จริงเห็นโอ๊ยนั่นจับได้เห็นโตใจเย็นโอ๊ยเรื่องที่กูบอกไอ้มึงเลือกตอนแรกอะทำไมมึงไม่เลือกคุณบอกผมอะไรโอเคผมคงไม่ได้ยินแหละก็เพราะมึงเล่นแต่เกมไงเพนใจเย็นนะมันยังแก้ไขได้เหรอแก้ไขได้เหรอแก้ไขโคตรเก่าบ้านมึงสิมึงทาสีไปแล้วกูก็ต้องทาใหม่แล้วคนที่หาเงินคือกูเพนใจเย็นนะสุดท้ายแล้วร้านกาแฟมันก็เป็นของเราไงนี่เพนโอ้ผมอุตส่าห์ตั้งใจเข้าไปดูร้านเลยนะเนี่ยผมก็ใส่เน็กไทที่คุณซื้อให้ผมแล้วคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะเน็กไทอันนี้กูไม่ได้ซื้อให้มึงมันเป็นของคนอื่นเอาแล้วมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของใครอ่ะมันเป็นของชู้มึงได้ยินไหมมึงได้ยินเต็มสองรูหูไหมสิต่อให้มึงคิดว่ากูรักมึงแค่ไหนอะนะแต่กับผัวเองซวยแบบมึงกูก็ไม่ทนแล้วกูมีชู้ในกายเนี่ยมันมีของชู้กู